เรื่องเล่าเนี้ยประสบการณ์ตรงจากคุณบิ๊กเองเลยถูกไหมฮะอันนี้ต้องย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเป็นประสบการณ์ตรงๆเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองเหรอฮะใช่ครับก็น่าจะเป็นประมาณน่าจะเป็นช่วงใกล้ๆเดือนนี้แหละครับของปีที่แล้วกำลังจะครบรอบ1ปีพอดีเลยในช่วงเดือนใช่กาใช่ครับคุณบิ๊กวีถามคุณบิ๊กหน่อยตอนนี้เนี่ยคุณบิ๊กเสียบหูฟังอยู่หรือเปล่าฮะหรือเปิดสปีกเกอร์ใช่ครับเสียบหูฟังครับอ๋อถ้าเราดึงหูฟังออกเสียงจะเป็นประมาณไหนครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวไปลองดึงครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับโอ้เสียงดีกว่าเดิมเยอะเลยครับเมื่อกี้เสียงมันแหบๆซับๆไปหน่อยฮะโอเคเราคุยกันแบบนี้เนาะคุณบิ๊กเราคุยกันแบบนี้ฮะเสียงกำลังดีเลยได้ครับโอเคได้ครับคุณบิ๊กเหตุการณ์ที่คุณบิ๊กไปเจอเป็นยังไงไหนลองเล่าให้วีฟังหน่อยครับเรื่องนี้นะครับต้องย้อนไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งนะครับตอนกลางคืนแหละน่าจะประมาณจะห้าทุ่มนะครับมีช่วงผมนี่ไม่ได้คุยกับทางในห้องแชทของวีในแอปวีสิงผมปกติผมก็จะไปเล่าเรื่องผีในนั้นนะครับแล้วก็โดยปกติดึกๆเนี่ยผมก็จะแบบนอนดึกหน่อยนะก็วันนั้นน่ะผมได้เจอกับทางพี่โน้ตนะครับพี่โน้ตซึ่งเอาเป็นว่าตอนนั้นผมไม่ได้รู้จักใครเลยในห้องนะครับประเด็นของเรื่องนี้ก็คือ วันนั้นน่ะนะครับต้องแจ้งว่าผมเป็นคนที่แบบเราเป็นภูมิแพ้นะครับแล้วก็ไออยู่ตลอดเรียกว่าเจออากาศที่มันมีความชื้นหน่อยเนี่ยมันก็จะไอนะครับคราวนี้ในระหว่างที่ก่อนที่จะเข้าไปเล่าครับผมมาไอมากผมอย่างตอนนี้ผมก็ไออยู่นะครับก็จะไอเยอะกว่าปกติหน่อยผมก็จนกินยาแล้วก็หยุดได้สักพักนึงเนี่ยผมก็แบบมันถึงเวลาเล่าเนาะเดี๋ยวโชว์มัสโกออนผมก็ไปเล่าเลยนะครับก็ทางพี่โน้ตก็ทักมาว่าบิ๊กอยู่ดีคือแบบผมกำลังเล่าไปสักพักนึงแล้วเนาะบอกบิ๊กพอก่อนได้ไหมหยุดก่อนอะไรประมาณเนี้ยว่าคือตอนเนี้ยมีผู้หญิงมาประชิดอยู่ข้างหลังบิ๊กอะครับแล้วบิ๊กอะไม่เป็นไรเลยเหรอคือแกถามเข้ามาอย่างเงี้ยครับผมก็แบบเฮ้ยรู้ได้ยังไงคือกูว่าผมนึกออกไหมครับที่ผมทานยาไปผมก็ยังไออยู่เลยแต่เราถึงเวลาจังหวะเราเล่าแล้วก็แบบเราก็ตกใจนะว่าเฮ้ยดูได้ไงวะคือเรายังไออยู่เลยแล้วพอเราจะไอเราก็จะกดมิ้วไมค์ไว้ใช่ไหมครับแล้วเราก็พูดแล้วก็หยุดมิ้วไมค์แล้วก็พูดมาคืออยู่ดีพี่เขาทักมาแล้วก็แบบอ่ะมาแล้วเราไม่เคยเรายังไม่เชื่อใช้คำว่าเราไม่เชื่อเลยครับแล้วก็บอกว่าพี่ทำไมพี่ถึงทักเขาบอกว่าบิ๊กพี่ถามนิดนึงนั้นมีผู้หญิงเขามาประชิดบิ๊กขนาดไปนั่งอยู่ข้างหลังพี่บิ๊กเลยบิ๊กไอขนาดบิ๊กเป็นอะไรหรือเปล่า คือเขาไม่ได้บอกผมไอนะแต่เขาบอกเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วปล่อยให้เขามานั่งอย่างนี้ได้ยังไงผมก็แบบผมอยู่คนเดียวในห้องนึกออกไหมครับผมก็นอนบนเตียงแล้วก็อยู่คนเดียวเล่าอยู่เขาบอกไม่มีผู้หญิงนะพี่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วผมก็ไอขนาดเขาบอกว่าบิ๊กเดี๋ยวพอบิ๊กเล่าเสร็จสักพักนึงนะเดี๋ยวถ้าผู้หญิงเขาผ่านไปเดี๋ยวพี่จะบอกนะผมก็เล่าผมไปเนาะเดี๋ยวนะคุณบิ๊กคุณมีนิ้วผ้าบอกไหมอันนี้คือไอคนที่ทักเนี่ยหมายถึงพี่โน้ตไหมฮะใช่ครับครับพี่โน้ตทักว่าคือเนี่ยพอเขาออกไปเขาพี่โน้ตก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะออกไปช่วงไหนนึกออกไหมครับครับผมอ่ะผมก็เล่าผมไปครับผมเอาจริงๆผมไม่ได้เชื่ออะไรนะครับผมก็เล่าผมไปจนเรื่องเล่านั้นจบไปแล้วครับแล้วผมก็กำลังไปนั่งสักพักนึงอยู่ดีมันก็หายครับนึกออกไหมมันหายเฉยเลยหมายถือว่าจังหวะพอมันหายคือจังหวะที่พี่โน้ตบอกว่าเขาออกไปแล้วเนี่ยมันอยู่ดีมันก็หายไปเลยอย่างนี้หรอเขายังไม่พี่โน้ตยังไม่ได้บอกนะครับพี่โน้ตยังไม่บอกพอผมเลิกไปแล้วมีนักเล่าท่านอื่นมาเล่าแล้วสักพักนึงแล้วผมยังไออยู่แต่พออยู่ดีก็ผมก็หายเพราะหายแป๊บนึงอ่ะคุณวีเชื่อไหมว่าสักพักพี่โน้ตขอกดไมค์หน่อยบิ๊กเขาไปแล้วบิ๊กเป็นยังไงบ้าง
คุณวีนี่บอกว่ามันจังหวะมันเป็นจังหวะตลกมากเลยคือแบบผมหายปั๊บอ่ะครับแล้วก็แกก็เดินมาบอกเลยแล้วมันไม่ใช่เวลาแบบที่ใครจะมาคาดเดากันได้นี่บอกไหมครับมันดูแล้วมันจังหวะมันนั่นแหละคือสิ่งเกินไปถูกไหมฮะจังใช่มันจังหวะเกินกว่าที่ผมจะเคยเจอครับผมก็หายเฉยเลยแล้วผมก็พยายามแบบธรรมดาจะมีแบบเหมือนแกแอมเลยมันไม่มีละผมก็เฮ้ยเป็นไปได้วะอันนี้คือผมก็เริ่มขนลุกละแต่ยังแบบก็ยังแบบไม่เชื่ออยู่ดีนะครับก็ยังคราวนี้จังหวะสองนะครับเขาก็เล่ากันไปในระหว่างเล่าเรื่องไปก็มาถึงช่วงเรื่องที่สามพี่โน้ตก็เข้าขึ้นมาหลังจากเรื่องที่สามจบเนาะแล้วก็ขึ้นมาแบบขอนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับครับก็ประมาณว่าคือแกถามว่าบิ๊กพี่ถามนิดนึงว่าในห้องเนี้ยตอนบิ๊กอยู่บ้านเรือนไทยตอนบิ๊กอยู่บ้านเรือนไทยแล้วมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่หน้าบ้านอะพี่อยากรู้จังเลยว่ามีผู้หญิงคนไหนมาหาบิ๊กป่ะครับคือบิ๊กเห็นผู้หญิงหรืออะไรนี้ป่ะคือแบบผมก็แบบนึกออกไหมครับผมไม่รู้เลยว่าบ้านเรือนไทยอะไรวะเพราะผมอะต้องบอกข้อมูลเลยก็คือผมอยู่บ้านริมแม่น้ำครับนะคุณวีครับผมอยู่บ้านริมแม่น้ำแล้วผมก็ไม่มีบ้านเรือนไทยใดๆทั้งสิ้นในชาตินี้เลยนะครับผมนี่คือผมแบบเอาแล้วโดนหลอกแล้วเนี่ยผมสงสัยผมโดนละครับโดนหลอกผมก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือแบบนั่งตลกตัวเองไปอะไรเงี้ยแล้วก็สักพักแกก็บอกว่าพี่ถามหน่อยคือจังหวะเมื่อกี้ที่เขามาประชิดอะแล้วบิ๊กเคยไปทำอะไรมาก่อนปะที่แบบประมาณว่าแปลกๆอะไรเงี้ยคือผมก็ย้อนคิดไปนะว่าผมมาเคยทำอะไรผมตัวผมได้ลุ้นไปเมื่อปีที่แล้วอย่างเงี้ยครับครับวีผมเคยไปวัดแถบจังหวัดโนนแล้วผมก็ไปนั่งสมาธิในโบสถ์ที่เป็นโบสถ์มหาอุดแห่งหนึ่งนะครับมันตอนนั้นมีรายการผีหลายรายการดังมากผมก็แบบผมก็อยากนั่งบ้างก็ไปหาโบสถ์มหาอุดแล้วก็ไปนั่งเองครับแต่คือวันนั้นคุณวีต้องบอกว่าผมนั่งสมาธิผมสวดมนต์แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยในโบสถ์เลยนะแล้วก็ผมก็เห็นว่าเป็นเหมือนฉากคุณวีนองนึกภาพนะครับเรานั่งอยู่ตรงหน้าพระประธานใหญ่เนาะในโบสถ์และเราเห็นเราหลับตาไปแล้วเราเห็นเสมือนว่า มีม่านสีเหลืองนะครับม่านสีทองเหลืองนะครับคาดปิดไปหมดเลยเราก็จะเห็นเป็นพื้นอย่างนั้นถูกไหมครับคุณวีครับเมื่อเรานั่งไปสักพักนึงอ่ะเราเห็นเหมือนกับว่าด้านหลังผ้าม่านนั้นนะครับคุณวีมันมีคนน่ะเดินลูดไปซ้ายลูดไปขวาเราเห็นแบบนั้นเราก็แบบเราก็เข้าใจว่าเนี่ยมันคืออุปสงค์ประธานเราคุณมีนึกออกไหมครับครับเราก็แบบอ่ะเราก็ทนดูไปก็เดินไปเดินมาเราก็เอ๊ะชักไม่ดีแล้วนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นบุญกุศลอะไรที่เราทำตอนนั้นผมพูดแบบประมาณว่าถ้าเราบุญกรรมเราตอนนี้กรรมเราเยอะมากเนี่ยเรากรรมในเวรมาจริงๆก็ขอให้เอาไปให้หมดเลยได้ไหมเฮ้ยพูดอย่างนั้นเลยเหรอใช่แต่ผมพูดในใจแล้วก็ตั้งสมาธิด้วยพอเพิ่งสวดมนต์แล้วทำบุญเสร็จคิดในใจขอเอาไปให้หมดเลยได้ไหมแล้วในระหว่างคิดเนี่ยมีคิดในใจด้วยนะว่าเราหยุดงานมาช่วงโควิดครับมันหยุดได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วกะว่าถ้าเราไปนอนโรงพยาบาลเรานอนได้เกือบ2อาทิตย์เลยครับแล้วเราก็น่าจะออกมาได้พอดีอ๋อเดี๋ยวคุณบิ๊กความหมายของคุณบิ๊กเนี่ยคือถ้าจะเอามาทวงกรรมอะไรกันเนี่ยมาทวงในช่วง2อาทิตย์นี้กูเลยเพราะกูหยุดได้เท่านี้ถูกไหมใช่ตอนนั้นคือแบบนั้นเลยแต่วิธีการพูดหรือวิธีการคิดอะในการพูดแบบนี้มันไม่ใช่ดิคือถ้าการทวงกรรมเขามันไม่ใช่แค่เอาแค่2อาทิตย์แล้วคือเขาเอาไปเลยอะอันนั้นไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นคิดแค่แบบว่าหมดในช่วง2อาทิตย์นี้ก็คือหมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วแต่เราไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเนาะแล้วคุณวีสิ่งที่ตามมาคือคุณวีอันนี้สำหรับคนเชื่อกับไม่เชื่อนะครับครับใช้วิจารณญาณในวันในหลังจากกลับออกจากวัดวันนั้นกลับมาครับคุณวีก็ผมเอง
คือเป็นผมบอกเลยผมเป็นนิ่วในไตที่มันไปอุดเส้นเลือดระหว่างไตไม่ให้น้ำปัสสาวะมันไหลลงไปข้างล่างได้มันก็เลยทำให้เราปวดท้องซึ่งตอนนั้นไม่รู้นะครับคุณวีครั้งแรกคือช่วงเช้าครั้งที่สองน่ะคือไปโรงพยาบาลมาเสร็จกลับมาดูช่วงบ่ายกลับมาอันนี้น่ะหนักตรงที่ว่าเราแบบเราแทบตายคุณวีคือเราขับรถคือทุกคนน่ะกลับออกไปข้างนอกโดยที่ไม่คิดว่าเราจะเป็นอะไรนึกออกไหมคุณบีเราอยู่บ้านเดียวแล้วเราก็ขับรถไปโรงพยาบาลคราวนี้เราขับรถแล้วเราประมาณการเหยียบเบรกไม่ได้คุณบีคือเราไม่รู้ว่ารถจะชนหรือไม่ชนอ่ะนึกออกไหมครับเพราะว่าเราปวดเขาเรียกว่าปวดจนจะตายแล้วอ่ะบีนึกออกไหมจะหลับแล้วความหมายของคุณบีคือมันปวดความเจ็บปวดมันปวดมากจนแบบเราคุมสติตัวเองในการขับรถไม่ได้แล้วถูกไหมคุมน้ำหนักการเหยียบคันเร่งไม่ได้แล้วคุณวีนึกออกไหมอันตรายมากเลยครับใช่ครับแล้วตอนนั้นน่ะเราก็บอกเขาเลยว่าถ้าเราจะตายเนี่ยขออย่าให้ตายเลยขอให้แบบผ่อนไปก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยคือพูดเป็นอย่างนั้นเลยเพราะคือใจอ่ะมันอยู่ดีๆมันก็คิดเรื่องนี้กับเรื่องเมื่อวานเลยอ่ะผมก็ไม่รู้ทำไมนะแต่ว่าอยู่ดีผมก็คิดเรื่องนี้ขึ้นมาเลยครับแล้วคุณวีพอถ้าในทางวิทยาศาสตร์คือพอใกล้ถึงแยกที่จะเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลอ่ะครับไอตัวนิ่วอ่ะมันพลิกตัวเลยคุณวียังไงฮะมันพลิกตัวแล้วปัสสาวะไหลผ่านได้อ่ะอุ้ยเฉยเลยเหรอใช่แล้วผมแบบผมหายปวดเลยแล้วผมเหมือนเป็นคนปกติอ่ะครับคือผมแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมหายปวดกระทันหันเลยครับแล้วแต่ปัญหาก็คือตัวไตผมอ่ะมันเหมือนมันบอกมันบวมแล้วอ่ะมันอักเสบแล้วอ่ะแล้วผมก็ไป อยู่ในห้องฉุกเฉินตอนนั้นความดัน220 230กว่าแล้วอ่ะครับคือมันสุดแล้ว ก็เข้าไปก็อันนี้ก็คือเข้าไปรักษาปกตินะครับอันนี้ก็จะข้ามไปแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องนี้มันเป็นต้องบอกว่าผมไม่เชื่อแต่ว่ามันเกิดแบบนี้จริงๆนะครับอันนี้คือหลังผมก็เดินร้องย้อนเรื่องนี้ให้ทางพี่โน้ตฟังว่าพี่โน้ตวันนั้นผมทำแบบนี้นะในห้องที่เราเล่ากันนะครับพี่โน้ตบอกว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองบิ๊กมึงไปเอาโทษทีนะครับได้ครับได้กูมึงได้แต่เองไปพูดแบบนี้ไม่ได้ครับครับครับบิ๊กเองไปพูดแบบนี้นะไม่ถูกต้องที่หลานห้ามพูดแบบนี้แล้วก็คือแกก็สอนผมแบบวันนั้นผมก็แบบโอ้โหแบบไม่คิดว่ามันจะเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรขนาดนี้เขาบอกว่าเขามาไปฉีดได้แล้วแล้วผมก็ไอตลอดผมก็เลยสังเกตว่าอ๋อตั้งแต่ช่วงนั้นน่ะผมไอตลอดเลยไอมาตลอดตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงนั้นเลยแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไงมีนึกออกไหมครับครับคราวนี้เราก็มาย้อนจากที่เราคุยกันเมื่อกี้คุณมีจำได้ไหมครับว่ามันมีประเด็นเรื่องของบ้านเรือนไทยบ้านเรือนไทยที่พี่โน้ตพูดเมื่อกี้ครับจำได้ไหมครับจำได้ครับดีจำบ้านเรือนไทยด้านได้ไหมผมก็แบบจะจำได้ยังไงแต่หลังจากที่ผ่านไปอะครับมีผมไปหลังจากที่พี่โน้ตอะคุยเรื่องนี้เสร็จแล้วผมกลับมานั่งคิดอะครับคือผมไประลึกในช่วงตอนม.2ครับคุณวีมันมีเรื่องนึงที่ผมต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยหาคำตอบได้มาตั้งแต่ม.2คือตอนม.2เนี่ยผมเองอะในล็อตแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บล็อต2ไว้ให้ฟังนะครับว่ามันมีล็อต2อะไรล็อตแรกเนี่ยคือผมไประลึกได้ว่าตอนม.2เนี่ยมันมีผมความฝันที่ฝันไปตลอดครึ่งปีอะคุณมีความฝันแบบเดิมฝันซ้ำๆอยู่ครึ่งปีถูกต้องใช่ครับแล้วคำฝันเนี้ยเรากลัวเพราะว่ามันฝันซ้ำตลอดเราก็เลยบอกพ่อแม่เราครับเรามีพยานพ่อแม่มีพี่สาวเราก็บอกพี่สาวบอกเพื่อนบอกทุกคนว่าเราเจอแบบนี้เราฝันอย่างนี้เขาก็ว่าเราแบบเนี่ยไปคิดมากไปเล่นมากก็คิดแบบคิดมากแล้วก็เอามาหมกมุ่นอะไรประมาณนี้
คือเด็กม.สองเนาะก็กำลังวัยรุ่นก็เขาก็ว่าแบบนี้ผมอะแต่ผมอะต้องบอกคุณยีเลยนะว่าผมไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องอดีตวีนึกออกไหมว่าอดีตที่เราฝันอะใครจะไปฝันนึกบ้านเรือนไทยอะวีผมมาฝันว่าผมอะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เดินจากหน้าบ้านข้ามคูน้ำนะครับแล้วก็ในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาดึกนะครับระหว่างมันก็เดินขึ้นเข้าไปในบนบ้านนะครับบ้านจะเป็นลักษณะนี้ครับคุณวีเป็นลานบ้านด้านหน้าด้านหน้าบ้านนะครับเป็นเรือนไทยยกสูงด้านหน้าจะเป็นลานบ้านนะครับแล้วก็ตัวบ้านเองจะเป็นเหมือนบ้านแฝดสองหลังอยู่ข้างบนบนบ้านเดียวกันก็คือเป็นเหมือนบ้านสองหลังขนาดกันแล้วตรงกลางเป็นทางเดินผ่านทะลุไปหลังบ้านนะครับผมมาตั้งแต่เด็กนะผมพยายามดูหนังไทยนะว่าเมื่อไหร่ผมจะเจอบ้านเรือนไทยที่เป็นแบบบ้านสองเป็นแฝดสองหลังอยู่บนเรือนเดียวกันนึกออกไหมครับผมก็พยายามหาแต่ไม่มีในละครเลยนะครับไม่มีเลยตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็พอผ่านไม่เจอผมก็ฝันแบบนี้แล้วผมเลยหวังฝันก็คือเดินนะขึ้นไปข้างบนต้องเดินแบบรัดกุมนิดนึงไม่ให้ใครได้ยินเสียงเดินนะเพราะในฝันรู้ว่าพ่อแม่จะอยู่ด้านหลังด้านขวาครับผมจะเดินเข้าห้องด้านหน้าด้านซ้ายฝันแบบนั้นเสร็จปุ๊บผมเข้าไปในห้องนะครับผมเห็นว่ามันมีคันช่องเก่ามีเตียงเหล็กเก่านะครับมีตัวผ้าที่มันแบบบังลมนะครับเหมือนผ้าบังกันอุจจาระอะไรประมาณนี้ไม่ให้ใครเห็นในห้องอ่ะครับแล้วผมก็ไปยืนสักพักหนึ่งคุณวีได้กลิ่นน้ำหอมมันจะบอกน้ำหอมก็ไม่ได้มันคือมันได้กลิ่นหอมออกมาครับวีพอได้กลิ่นหอมตอนนั้นน่ะผมก็เลยแบบเอ้ยเอามาจากอะไรในใจรู้เลยว่ามันเป็นผู้หญิงแต่ผมต้องบอกคุณวีก่อนว่าตอนนั้นน่ะผมยังไม่รู้จักนะคำว่าความรักทางด้านเพศสัมพันธ์อะไรนี่ผมไม่รู้เลยครับมันเรียกว่าเป็นซิงมากผมไม่รู้เรื่องเลยคือเด็กมากในฝันน่ะเออครับใช่แล้วพอเราได้กลิ่นหอมนั้นเรากลับมีความเขาเรียกอะไรมีความกำหนัดในฝันนะเรามีความกำหนัดแต่ในตอนที่เราฝันเราไม่รู้นะว่าความกำหนัดคืออะไรคุณวีนึกออกภาพนึกภาพบอกไหมครับว่าเราไม่รู้หรอกความกำหนัดมันคืออะไรแต่เรารู้ว่าในฝันนะเราต้องรีบเดินออกมาจากจุดนั้นเพื่อลงไปหากลิ่นหอมที่อยู่หน้าบ้านอ่ะด้านขวาที่มันลอยเข้ามาเราก็เลยเดินรีบออกมาแบบเบาๆเหยียบเบาๆเพื่อไม่ให้พ่อแม่ได้ยินเนาะแล้วเราก็ลงไปถึงหน้าบ้านวีผมเห็นอีกครั้งนึงก็คือเดินไปหน้าบ้านเห็นต้นไม้หลังนึงไม่ใช่หลังนี้ต้นนึงใหญ่ๆนะครับเป็นใบออกสีเหลืองมึกออกเขียวเหลืองนะครับผมก็เข้าไปในต้นไม้เลยคุณวีอุ้ยเข้าไปนั้นมาแล้วความฝันนั้นก็จบใช่ๆแล้วความฝันนั้นจบไปแบบนั้นทุกครั้งไปวีเดี๋ยวนะคุณบิ๊กขอขยายความคำว่าเข้าไปในต้นไม้นั้นหน่อยหมายความว่าเราเดินเข้าไปหาเฉยๆหรือเราเดินเดินเข้าไปสิงในต้นไม้เราเดินเข้าไปในนั้นเลยสิงเข้าไปเลยครับวีเราเดินสิงเข้าไปต้นไม้เฉยเลยเสมือนว่าต้นไม้นี่คือสิ่งที่อยู่เราด้วยอย่างนี้หรอใช่ใช่ใช่เออต้องบอกอย่างนั้นเลยครับแล้วผมขนลุกมากตอนนี้อ่ะโอเคผมเล่าต่อนะครับคุณวีแล้วคราวนี้เรื่องนี้พอผมเนี่ยเล่าเรื่องนี้ออกมานะในใจผมว่ามันจะใช่สันเขาเรียกอะไรฮะตัวบ้านตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าต้องบอกคุณวีว่าบ้านแบบนี้นะคนที่เคยเห็นเรื่องไทยก็จะไม่มีใครมาวาดแบบนี้หรอกคุณวีนึกภาพออกใช่ไหมครับนึกออกคราวนี้ผมเนี่ยเพิ่งจะได้ตัวiPad ออกมาวันนั้นเป็นวันที่แบบต้องบอกเลยว่าอยากเล่น iPad มากก็เลยเอา iPad เนี่ยมาวาดรูปบ้านนี้หลังแบบนี้รูปเป็นแบบเป็นไอโซเมตริกเลยผมวาดแบบวิศวกรวาดเล่นๆเข้าใจผมก็วาดรูปเมืองไทยเป็นที่ผมเจอมาแบบนี้ในฝันนะครับแล้วผมก็วาดแล้วก็ผมก็เก็บไว้ใน iPad วันนั้นเนื่องจากเจอกับพี่โน้ตชนะผมก็ขอตัว ID ไว้ ID Line ไว้ก็เลยแบบพี่โน้ตช่วยผมหน่อยช่วยวาดตัวบ้านนี้ผมดูหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมก็ยังไม่ตรงใจเชื่อใครเลย
นึกออกไหมครับผมไม่ปลงใจเครื่องผมก็บอกงั้นพี่ก็ต้องวาดให้ผมดูถ้ามันเป็นใช่จริงๆก็เดี๋ยวมาเทียบกันคุณวีได้ว่าผมไหมฮะเราก็ต้องมาเทียบกันก็ผมคือพี่โน้ตก็หายไปสักครู่หนึ่งแกก็กลับมาก็บอกว่าเนี่ยพี่วาดไว้แต่วันนั้นแล้วแล้วพี่เดี๋ยวไปถ่ายรูปไปให้ผมก็เปิดรูปดูคุณวีเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะเอารูปให้คุณวีดูนะครับกับสามารถส่งเข้ามาให้ดูสามารถที่จะเปิดแบบสาธารณะให้คนอื่นดูได้ไหมได้ได้ครับได้คุณบิ๊กส่งให้ได้ครับเดี๋ยวผมให้วีในกลุ่มเนี่ยที่เรากำลังคุยกันอยู่แล้วก็จานโน้ตถ้าอยู่ในห้องนะส่งรูปของจานโน้ตที่วาดมาให้ผมด้วยผมจะเอาสองรูปเนี้ยเทียบกันให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังดูเลยว่าคนสองคนเคยเจอไหมคุณบิ๊กไม่เคยเจอเอางี้ผมอ่ะไม่รู้จักเลยว่าพี่โน้ตเป็นใครอันนี้ก็เรื่องแรกนะครับสองผมมาเจอวันนั้นแหละวันที่เล่าคราวนี้เรื่องเนี้ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยบอกใครแล้วไม่มีใครเชื่อแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะต้องจบยังไงและผมก็ไปหาคำตอบอะไรไม่ได้ครับเราเลยไม่เชื่อใครเลยทั้งนั้นเพราะว่าเราไม่เคยเล่าให้ใครฟังนึกออกไหมครับพอว่าเราไม่เชื่อใครงั้นผมไปต่อนะครับส่วนรูปเดี๋ยวผมเอามาให้ดูตอนหลังได้มันเป็นครับมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากว่ารูปของพี่โน้ตนะครับกับรูปของผมมันเป็นบ้านเรือนไทยที่เป็นคู่ขนานคู่แบบชั้นลอยแบบเดียวกันขึ้นหน้าบ้านเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่มีผิดนิดนึงคือบันไดของผมอะของผมวาดกระไดผิดแต่พอดูของพี่โน้ตแล้วรู้ว่าอันเนี้ยใช่อ่ะแต่มันเป็นรูปแบบบันไดเดียวกันนะครับคราวนี้พอมันตรงนะครับสิ่งที่อยู่ในรูปอีกรูปนึงก็คือด้านหน้าบ้านของผมที่ผมบอกคุณวีจำได้ไหมครับว่ามันเป็นต้นไม้อยู่ด้านหน้าครับนะครับแต่ที่พี่โน้ตเขาเห็นเป็นผู้หญิงครับยืนอยู่ด้านหน้าซึ่งมันคล้องกับเรื่องสิ่งที่ผมเข้าไปได้กลิ่นหอมนั้นนะครับแล้วครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องแปลกนิดนึงตรงที่ว่าผมขอเล่าเรื่องแปลกไปเลยแล้วกันนะครับก็หลังจากที่คุยกันแล้วกับทางพี่โน้ตแล้วนะครับพี่โน้ตได้บอกผมว่ากลิ่นที่ผมสอบหามานานว่ากลิ่นหอมนั้นน่ะคืออะไรครับมันคือกลิ่นดอกลีลาวดีครับกลิ่นดอกลีลาวดีที่ผมไม่เคยจะหาได้เลยว่ามันคือดอกอะไรตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นกลิ่นไม้หอมครับถ้าใครได้เคยดมกลิ่นดอกลีลาวดีน่าจะรู้แต่ผมเนี่ยไม่เคยดมมันจะเป็นหอมแบบหอมสดชื่นอ่อนๆลีลาวดีอ่ะใช่ถูกต้องครับแต่ผมไม่เคยดมไงผมก็เลยวันนั้นเชื่อไหมว่าวันนั้นน่ะผมมันจะไปตัดผมเพราะว่ามันช่วงโควิดนึกออกไหมครับช่วงโควิดเราก็จะแบบผมยาวเราก็ตัดผมไม่ได้เราก็ไปตัดผมแต่ช่างเขาไม่ให้ตัดเขาบอกว่าต้องจองมาก่อนครับผมออกไปแล้วออกที่ร้านแล้วผมก็เลยแบบยูดีอ่ะคุณบีผมตัดไม่ได้ผมก็ยืนงงๆนะสักพักนึงผมหันไปเจอร้านน้ำหอมมาคุณบีครับผมก็เลยบอกมันไม่รู้อะไรโดนใจผมก็บอกเข้าไปสี่ร้านนี้ผมก็เดินเข้าไปผมรู้สึกว่าเข้าไปสี่ร้านนี้ผมก็เลยเดินเข้าไปในจังหวัดนนท์นะครับแล้วผมเข้าไปผมก็บอกว่าพี่ผมถามเลยหน่อยได้ไหมมันมีกลิ่นหนึ่งที่ผมอยากรู้มากว่ามันกลิ่นยังไงผมอยากได้น้ำหอมเขาบอกอยากได้กลิ่นอะไรล่ะคะบอกว่าผมอยากได้กลิ่นลีลาวดีครับพี่รู้ไหมว่าผมไม่อยากได้กินนานมากเขาบอกโอ้น้องแค่นี้เองดอกลีลาวดีอ่ะมีนั่งรองนี้นะครับบอกอ่ะชิมันทำไมมันมีด้วยผมก็แบบคือผมอ่ะผมเข้าใจว่ามันมีอะไรที่อยากให้ผมเข้าไปดมดอกนะผมก็แต่เนื่องจากให้ผมไปดมดอกลีลาวดีผมก็หาไม่ได้เนาะผมก็ไปที่ร้านน้ำหอมแล้วผมก็ซื้อผมได้กลิ่นนี้ผมก็แบบโอ้โหมันย้อนภาพมาหมดเลยครับครับมี
คุณบีลองนึกภาพนะตอนคุณบีเมื่อม2แล้วคุณบีได้กลิ่นนี้แล้วคุณไม่ได้กลิ่นคุณไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยแล้วอยู่ดีๆคุณได้กลิ่นนี้ครั้งอ่ะเหมือนคุณกลับไปที่อยู่ตรงนั้นนะมันจะนั่งทำแมชชีนกลับไปได้ความรู้สึกใช่ความรู้สึกที่คุณจำวันนั้นได้มันจะย้อนเป็นภาพกลับมาหมดเลยความรู้สึกถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วฝัน6เดือนนะคุณวีเราแทบจะเห็นได้เลยว่าในฝันนั้นมันมีเสาโทรเลขมันมีรางรถไฟนะครับเราประมาณการรู้ได้เลยว่าการที่มีเสาโทรเลขแล้วเสาทางรถไฟแล้วมันอยู่ในช่วงรัชสมัยไหนนะครับเราก็เลยแบบนึกภาพออกเลยว่าสมัยก่อนเป็นยังไงครับทั้งที่ต้องบอกว่าผมเองอ่ะเป็นเด็กที่ไม่ได้มีจินตนาการในพวกนี้เลยเพราะว่าผมอยู่บ้านปูนนะครับปูนตึกไม้ผมไม่รู้เรื่องเลยว่าเดินไทยยังไงนะครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยหลังจากที่เรารู้แล้วไอ้กลิ่นเนี้ยมันคือกลิ่นดอกเบี้ยเราดีผมเอากลับมาบ้านนะครับแต่ผมก็ไม่กล้าฉีดในห้องเพราะก็บอกว่าคือพี่โน้ตก็พูดกับผมว่าเขาก็ตามไปอยู่แต่เขาอยากเหมือนจะประมาณว่าเขาก็อยากให้อยู่ใกล้ๆบีกอะผมก็ขู่ก็กลัวว่าผมฉีดเขาก็จะยิ่งอยู่ใกล้ผมหนักเลยคราวนี้ครับเรื่องที่สองครับคุณวีผมเองนะครับในช่วงปีที่แล้วเหมือนกันคุณวีรู้จักคำว่าดอกลั่นทมไหมครับรู้จักครับมันก็ดอกเดียวกันนะครับลั่นทมกับลีลาวดีครับมีน้องท่านหนึ่งในวีซิงถ้าคุณบีเข้าไปดูในโปรไฟล์ผมในวีซิงจะมีน้องท่านหนึ่งครับเขาเข้ามาผมเป็นคนที่สอนร้องเพลงน้องๆด้วยแบบสอนฟรีเนาะน้องเขาก็บอกว่าอยากให้ครูบิ๊กร้องเพลงนี้จังเลยไม่รู้เป็นอะไรเพลงนี้หนูชอบมากครูบิ๊กต้องมาร้องนะครูบิ๊กคนเดียวแล้วเพลงนั้นก็ชื่อว่าดอกลั่นทมครับครับอันนี้เรื่องสองนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมหามากกว่านั้นก็คือมีผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับที่ได้คุยกันก็ใส่น้ำหอมก็ลีลาวดีอาบน้ำก็ลีลาวดีครับแล้วก็ผ่านชีวิตไปช่วงนั้นก็ผ่านชีวิตไปท่านใหม่ที่มาก็ดอกลีลาวดีเหมือนกันครับหมายความว่าองค์ประกอบของเรื่องแปลกๆที่มันพึ่งเข้ามาทั้งหลายมันเริ่มมีสื่อการสื่อสารอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคำว่าดอกลีลาวดีลีลาวดีถูกต้องครับอืมครับแล้วเพลงที่ถ้าเข้าไปฟังอ่ะมันเป็นเพลงไทยเดิมอ่ะครับครับที่เขาจีบกันเป็นลักษณะจีบกันครับแล้วก็เป็นการแบบด้วยหน้าด้วยการที่แบบว่าพยายามจะมีคนหนึ่งคนสองอ่ะผู้ชายสุดท้ายก็ได้มาคุยว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะเป็นคนที่เรียกว่าเจ้าชู้ครับเรียกว่าเจ้าชู้สมัยนั้นก็ไม่ได้ก็เจ้าชู้นะก็คือเป็นคนที่อยู่ในวังอ่ะครับแล้วก็มีภรรยาแล้วก็มีภรรยาน้อยสมัยนั้นคือมีภรรยาหลายคนเป็นปกติถูกไหมครับคุณมีสมัยก่อนน่ะก็มีลักษณะรักสามเศร้าแบบนี้ผมก็เลยถามต่อไปว่าแล้วถ้าเขามาอยู่กับผมจริงอ่ะคนที่มาที่บอกว่ามาอยู่ข้างหลังผมแล้วผมอายอ่ะเขาตามผมมาได้ยังไงคุณวีเรื่องนี้ก็ไขความลับอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันนะก็คือตอนที่ผมถามอ่ะผมก็ถามเพื่อนเพื่อนก็ถามว่าตอนม2อ่ะนี่อย่างนี้ช่วงม2จำคุณวีจำได้ไหมครับผมไปไหนมาคุณต้องไปป่ามาผมก็บอกผมจะไปป่าที่ไหนภาพความจำตอนม2ออกมาเลยครับว่าพ่อผมซื้อที่ดินนะครับที่เมืองกาญจนบุรีผมไม่บอกอำเภอละกันนะครับแต่ว่าต้องข้ามเขื่อนไปแล้วไปไกลพอสมควรตั้งแต่4:00จนถึงที่นู่นก็คือ9:00เช้านะเขาบอกว่าเขาตามคุณมาตั้งแต่ตอนที่เขาเห็นคุณขับผ่านบ้านเขาอ่ะคุณวีเมืองการคือเมืองที่มีทางรถไฟผ่านครับ
แล้วระหว่างที่คุณบีเชื่อไหมว่าตอนที่เขาเล่าเรื่องที่3อ่ะนักเล่าในห้องนั้นน่ะเขาคุยในเรื่องเมืองกาญจนบุรีคุณบีในพื้นที่หนึ่งแต่ผมไม่ได้เขียนไว้ว่าเป็นหมู่บ้านอะไรนะแต่ผมเชื่อว่ามันต้องมีส่วนแหละที่ผมเพราะผมก็ขนลุกกันเรื่องนี้แล้วหลังจากม.สองเป็นต้นมาผมไม่เคยได้นอนคนเดียวเลยคุณบีเพื่อนบอกแบบนั้นผมไม่เคยได้นอนคนเดียวเลยครับตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้เขาก็ยังอยู่กับผมตลอดถามหน่อยได้ไหมเขาใช้คำว่าความรู้สึกของเราเวลาที่เรานอนคนเดียวมันเป็นความรู้สึกแบบไหนทำไมมันถึงทำให้เรารู้สึกไม่อยากนอนคนเดียวอะไรคือคุณบีผมอะผมเลิกกับภรรยานะครับคนเลิกภรรยาแล้วนะครับคนล่าสุดแล้วการนอนของผมเนี่ยผมจะมีตัวเขาเรียกหมอนข้างคุณบีกั้นตรงกลางทุกวันครับมันอาจจะเป็นนิสัยของเขาก็ได้แต่หมอนเนี่ยเวลาผมตื่นมาคุณบีผมจะเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงคนอื่นเหมือนคุณบีตื่นขึ้นมาแล้วงงอ่ะว่านี่คือใครวะแต่มันคือหมอนข้างคุณบีเหมือนกอดเราอยู่อ่ะแล้วผมก็หันไปกอดเขาแต่ผมไม่ได้ตกอดภรรยาผมนะผมกอดหมอนข้างนั้นอ่ะแล้วสุดท้ายผมก็เลิกกับคนนี้แหละเพราะเป็นความรู้สึกของเราเวลาที่เราตื่นมาในขณะที่งงเงียว่าเรากอดหมอนข้างแต่หมอนข้างมันเหมือนเป็นผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมถูกครับคือเราอ่ะเข้าใจว่าเป็นแฟนนึกออกคุณวีนึกภาพออกไหมครับครับเราก็กอดไปแต่ว่าไม่ใช่อ่ะพอเรารู้สึกสะดุ้งตัวขึ้นมาปุ๊บเป็นคนอ่ะเป็นหมอนข้างอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องใช้วิจารณญาณนะครับสำหรับคนที่แบบไม่เชื่อเรื่องนี้นะครับแล้วเรื่องนี้ก็ส่งผลพอสมควรนะครับคุณวีไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องการที่แบบผมมีแฟนมาตอนนี้ก็คือเขาก็ยังเขาเรียกว่ายังกลัวละกันคุณวียังกลัวว่าบางทีเขาก็เห็นว่ามีคนมายืนนั่งท้ายเตียงอ่ะแล้วก็ร้องไห้อะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าตัวผู้หญิงที่เป็นแฟนเราเป็นภรรยาเรามีโอกาสได้เห็นเหมือนว่าตื่นมากลางดึกแล้วเจอใครบางคนนั่งอยู่ปลายเตียงเงี้ยหรอใช่ครับนั่งคุดคูอยู่ท้ายเตียงแล้วก็ร้องไห้ครับบางครั้งก็มายืนอยู่ท้ายเตียงแล้วก็พอเขากอดผมเนี่ยโดนปัดมือออกปัดคุณวีแต่อันนี้ผมตรงในส่วนที่ผมไม่ได้เจอเองแต่คือเขาเล่าให้ผมฟังอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าให้ฟังแล้วกันครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมยังเขาเรียกว่ายังคอยปลดล็อกรายละเอียดของมันทีละนิดในทุกวันมันก็จะมีมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายการปลดล็อกของผมในบางเรื่องเนี่ย มันก็จะมีอย่างคุณมีครับคุณมีจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเขาอ่ะเขาเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งที่เหมือนกับว่าเขาเป็นภรรยาที่อยู่ข้างนอกคือเนื่องจากเราอ่ะไปต่างจังหวัดมีใช่ไหมคุณมีคือเราอยู่กรุงเทพถูกไหมแล้วเรากลับมาต่างจังหวัดเราก็จะมีแฟนนึกออกไหมครับมีเหมือนมีภรรยาคนเนี้ยแล้วเขาก็จะรอเหมือนรอแต่งงานเราอ่ะรักเราอยู่อ่ะครับแล้วเราไม่กลับไปแต่เราไม่ได้กลับมาหาเขาอะแต่เราไม่ได้กลับมาหาเขาหรอกผมแล้วภาพนั้นน่ะที่พี่โน้ตให้อ่ะคุณวีคือเขารออยู่ด้านหน้าคุณวีรอจนคุณเสียครับแล้วเขาก็มาเจอเราอ่ะคุณวีแล้วเขาก็มาเตือนให้แล้วเพื่อนที่เขามีเซนส์นะคุณวีก็บอกผมว่าผู้หญิงคนนี้มาคอยสะกิดแล้วก็บอกว่าจำไม่ได้หรอผมสงสัยกับเพื่อนผู้หญิงคนนี้เสมอนะครับว่าทำไมต้องพาผมไปที่วัดอยู่ประจำตั้งแต่ช่วงแรกๆคุณมีถ้าเรามีเพื่อนเรามีเซนส์อ่ะเขาจะพาเราไปเที่ยวไปอะไรก็ได้ถูกไหมคุณมีนึกออกไหมทำไมพาไปวัดแต่เพื่อนพาไปวัดไปวัดนี่สิ
ไปวัดผมตั้งแต่แรกเลยผมก็แบบเอ้าแล้วผมมาเฉลยกับเขาว่าทำไมไม่พาเราไปที่อื่นมั้งอ๋อบิ๊กถ้าให้เราพูดได้ใช่ไหมคือบอกพูดได้เขาก็บอกว่าเขามาสะกิดเราบ่อยเลยแล้วเขามาสะกิดบิ๊กอะแล้วเขาก็พูดให้เราได้ยินว่าจำไม่ได้หรอว่าเรื่องนี้เขาคือใครอะไรเงี้ยครับวีจำได้ไหมจำได้ไหมอยู่อย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าผมค่อยๆปฏิปต่อเรื่องตามได้แล้วว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นสัญญาเก่าที่ไม่ได้รักษากันไว้แล้วก็กลายเป็นว่าเขาว่าเป็นคนที่รักษาสัญญาจนข้ามภพข้ามชาติจนมาเจอเราใช่ครับใช่ครับใช่คือแล้วอาจจะส่งผลในเรื่องของการที่ทำให้คุณบิ๊กในปัจจุบันเนี่ยมีแฟนมีอะไรแล้วแบบละหองละแหงกันเริ่มจะใช่ครับถูกต้องครับอืมครับนะฮะเมื่อก่อนผมไม่เชื่อนะคุณวีผมได้ฟังเรื่องนี้มาแบบหลายคนมากแบบเพราะว่าตามมาแล้วก็มาอยู่ผมไม่เชื่อว่าผมจะเป็นหนึ่งในนั้นแล้วผมก็ไม่เคยคิดแต่เมื่อปีที่แล้วมันมีเฉลยนี้ออกมาคือผมไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะว่าผมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังวีอยู่ดีๆก็มีพี่โน้ตมาวาดรูปนี้เหมือนกันเป๊ะแล้วก็เล่าเรื่องที่เขาเจอเป็นคนเดียวกันเป๊ะสิ่งที่ผมเคยฝันเห็นผมจำไม่ได้พอแกพูดปุ๊บผมเป๊งปิ้งขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนาทีระหว่างที่รอคุณบิ๊กส่งรูปมาให้วีในกลุ่มนะฮะก็ขออนุญาตสรุปแบบนี้ว่ามีจังหวะที่คุณบิ๊กเนี่ยมาเล่าเรื่องสกรีนเรื่องครั้งแรกๆกับคุณโน้ตในรายการนะฮะในทาง V-Sync application นะแล้วทีเนี้ยก็เกิดการทักกันขึ้นมาว่าเอ๊ะคุณบิ๊กเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรใดๆกับบ้านเรือนไทยในสมัยก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพี่โน้ตเนี่ยก็เลยแบบทักไปทักมาคุณบิ๊กก็ยังไม่ได้เอะใจเรื่องนี้ขึ้นมาฮะกลายเป็นว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเริ่มปฏิปต่อกันเกิดขึ้นจากอาการไอของคุณบิ๊กเนี่ยที่คุณโน้ตทักว่าตอนนี้คุณบิ๊กหายแล้วใช่ไหมเหมือนว่าผู้หญิงคนที่ตามคุณบิ๊กอยู่เขาคลายออกไปนะก็เลยทำให้อาการไอต่างๆคุณบิ๊กเนี่ยเบาบางลงไปหรือว่าหายไปด้วยทีเนี้ยมันก็เกิดการที่พี่โน้ตเนี่ยวาดรูปสถานที่หนึ่งที่พี่โน้ตเนี่ยเขาเหมือนเห็นนะฮะในขณะเดียวกันก็ไม่ได้นัดกันนะคุณบิ๊กก็วาดเช่นกันว่าบ้านเรือนไทยที่เดิมทีคุณบิ๊กเคยเห็นในช่วงที่อยู่ในสมัยแบบมัธยมในความฝันที่ฝันต่อเนื่องประมาณ6เดือนเนี่ยเขาเห็นแบบโดยที่2คนนี้เขาไม่ได้นัดกันนะฮะว่าเขาวาดรูปอะไรแล้วไม่ได้พูดถึงรูปนี้ให้กันฟังเลยว่าพี่โน้ตวาดมาสิเดี๋ยวผมวาดของผมไปเทียบกับพี่โน้ตดูว่าตรงกันไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นแค่มุมความคิดที่เฉยว่าเออเขาก็อยากเห็นเหมือนกันว่าพี่โน้ตเห็นแบบไหนพี่โน้ตก็เลยส่งไปให้ดูครับสรุปว่ากลายเป็นว่าคุณบิ๊กเนี่ยบอกว่ารูป2รูปเนี้ยมีความใกล้เคียงกันนั่นถ้าในความรู้สึกผมนะใกล้เคียงกันกว่า 80% 1รูปเนี่ยจะเป็นรูปที่พี่โน้ตนะครับวาดใส่กระดาษเอาไว้นะฮะถูกต้องสักครู่นะครับผมขออนุญาตเซฟก่อนนะฮะส่วนอีกรูปนึงจะเป็นรูปที่คุณบิ๊กเนี่ยวาดใส่ iPad ไว้ถูกมั้ยฮะซึ่ง2รูปใช่ครับ2รูปเนี้ยคน2คนไม่ได้พูดคุยกันนะครับว่ารูปเนี่ยที่เขา2คนเนี่ยเห็นในแต่ละมุมมองต่างกันแบบไหนนะฮะเอาแบบนี้วีขออนุญาตเอาทั้ง2รูปนะขึ้นในหน้าสตรีมมิ่งให้ทุกๆคนได้ดูแล้วก็มาดูความแตกต่างไปด้วยกันครับว่า2รูปนี้มีความใกล้เคียงกันมากน้อยขนาดไหนนะในเรื่องของลีลาวดีที่คุณบิ๊กเนี่ยเอามาให้ดูกันปึ๊บสักครู่นะฮะปึ๊บเทียบๆใกล้ๆกันหน่อยขออนุญาตนะฮะวางรูปในลักษณะที่บังหน้าวีนิดนึงนะฮะเพื่อให้2คนได้เปรียบเทียบนะฮะนี่คือรูปที่ทางคุณบิ๊กส่งมาให้วีนะฮะรูปฝั่งซ้ายนะฮะจะเป็นรูปที่พี่โน้ตวาดรูปฝั่งขวาเป็นรูปที่คุณบิ๊กวาดเท่าที่มองนะครับรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหมีความใกล้เคียงกันสูงมากนะฮะคุณบิ๊กฮัลโหลครับมันคนละเรื่องแล้วมันแบบมันทำให้ใจแบบฟูเลยเสียวไส้ไปเลยอย่างนี้ดีกว่าครับคือผมไม่คิดว่าใครจะมารู้เรื่องนี้ผมถามคุณบิ๊กหน่อยสิตอนที่เห็นรูปพี่โน้ต
กับรูปตัวเองที่วาดออกมาแล้วลักษณะใกล้เคียงกันขนาดนี้เนี่ยคือความรู้สึกครั้งแรกที่เห็นนะรู้สึกยังไงรู้สึกว่าผมได้คำตอบอ่ะคือมันมีคำว่าคำตอบแล้วก็มีคนรอคอยผมอยู่อ่ะมันมีคำมีความรู้สึกสองตนวิ่งเข้ามาหาครับนะฮะก็แล้วก็ต่อเลยครับต่อเลยแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่พิสูจน์ได้แน่ๆว่ามันไม่ใช่คนเราจะเกิดมาแล้วการพบใครบางคนนะครับมันเป็นเรื่องแค่บังเอิญนะครับแต่ทุกเรื่องมันมีเรื่องที่ถึงเวลาแล้วมันก็จะมีการคลายปัญหาคลายคำตอบนั้นออกมาและผมก็เชื่อนะครับว่าในหลายๆคนที่กำลังไม่มีปัญหาในวันนี้วันหนึ่งนะครับคุณน่ะจะเจอคนที่ให้คำตอบแต่เพียงแค่คุณรอได้ไหมครับผมเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่ากับคุณโน้ตเนี่ยในช่วงแรกๆของเซนส์เขาอะไรบางอย่างเนี่ยผมแอบมีข้อครหานะแอบบางทีเนี่ยแอบรู้สึกว่าเฮ้ยพี่โน้ตมันจะขนาดนั้นเลยเหรอวะเฮ้ยมันจะใช่เหรอวะพี่โน้ตอะไรเงี้ยพี่โน้ตเดี๋ยวใจเย็นๆอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปทักท้วงอะไรเขาเร็วเกินไปอะไรเงี้ยผมจะมีภาวะแบบนี้กับพี่โน้ตนั้นในช่วงก่อนเนี่ยแต่ว่าช่วงหลังมาแอบรู้สึกว่าจากสิ่งที่พี่โน้ตได้เจอเซนส์ที่พี่โน้ตทำขึ้นแล้วก็ทำขึ้นมาโดยที่มันไม่อาจจะไม่ได้พิสูจน์กับสิ่งที่เขาพูดในวันที่เขาพูดกับเราอ่ะแต่มันกลายเป็นว่าไอ้สิ่งเนี้ยที่เขาเคยพูดวันเนี้ยมันไปเป็นเดจาวูในวันข้างหน้าเฮ้ยวันนั้นพี่โน้ตพูดอย่างนี้ว่ะอะไรลักษณะแบบเนี้ยกับคุณโน้ตนะรวมถึงไอ้ปรากฏการณ์ของการวาดภาพเนี้ยการสเก็ตภาพออกมาแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เกิดขึ้นกับคุณบิ๊กต้องบอกแบบนี้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคุณโน้ตเล่นพิเรนเคยทำปรากฏการณ์นี้ครั้งหนึ่งแล้วนะฮะในช่วงที่ไปสเก็ตภาพสถานที่หนึ่งในรายการเดอะช็อปกับพี่ป๋องนะฮะเป็นหนึ่งคือตอนนั้นไปทำหน้าที่เป็นเหมือนพิธีกรรับเชิญมั้งนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ไปสเก็ตภาพของตัวตึกตัวอาคารอะไรสักอย่างนึงตามที่เขาเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้เห็นตัวตึกอะไรเหล่านั้นเลยสุดท้ายไปมาสเก็ตพวกสเก็ตภาพออกมาใกล้เคียงกับตึกตัวนั้นมากที่เขาจะต้องไปนะฮะใช่นะฮะก็ถือว่าวันนี้ก็คุณบิ๊กได้ไขข้อข้องใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับนิมิตบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในวัยเด็กในช่วง6เดือนที่ฝันซ้ำฝันซากฝันเห็นแล้วเห็นอีกจนทำให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่กลัวแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกกับเรื่องนี้อย่างหนึ่งแล้วยังไม่รู้ว่าจะหาคำตอบตรงนี้ได้ไงเดี๋ยวคงมีคำตอบตามมาแหละมั้งนะกับเรื่องที่คุณบิ๊กเนี่ยเดินแล้วรู้สึกเหมือนว่าไปสิงอยู่ในต้นลีลาวดีต้นนี้เพราะว่าคำตอบของเรื่องนี้เกี่ยวกับมุมเนี้ยผมรู้สึกว่าผมยังเอ๊ะอยู่แต่ผมคิดว่าเดี๋ยวคงมีแหละนะฮะหรือว่าคุณบิ๊กรู้สึกว่ามีคำตอบตรงนี้มาแล้วคือตอนนั้นน่ะผมเข้าใจนะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าผมน่าในมุมผมนะผมน่าจะไม่ได้เป็นมนุษย์ปกติแล้วอะ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนที่เราเดินเข้าไปในบ้านอะมันเป็นช่วงกลางคืนคุณวีนยังพาบอกไหมครับคือเราเดินเข้าไปกลางคืน เราคิดเหมือนเราคิดถ้าเป็นหนังเหมือนเราคิดพลัวไปเองตลอดทุกครั้งอะแล้วเราก็เดินเข้าไปในห้องแล้วในฝันนั้นน่ะคือไม่มีใครออกมาเลยคุณวีคือถ้าเราเป็นคนจริงๆอ่ะนึกออกไหมครับมันก็ต้องมีคนออกมาทักหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคุณวีในความรู้สึกคุณบิ๊กตอนนั้นเหมือนคุณบิ๊กเป็นเจ้าที่เจ้าทางบ้านเหรอเป็นพระภูมิเจ้าที่อย่างนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเมื่อระหว่างที่ผมเดินเข้าไปในบ้านเสียงเดินอาจจะมีนะครับแอดตอนแต่ไม่มีใครเขาเรียกอะไรฮะมีเอฟเฟกต์กับผมในบ้านเพราะเขาก็อยู่ในบ้านกันในฝันนั้นคืออยู่ในบ้านกันแต่เขาไม่มีใครมีเอฟเฟกต์กับผมเลยว่าผมเข้าบ้านเข้าห้องแล้วมันเป็นก็แล้ว
ครับแล้วระหว่างที่ได้กลิ่นเนี่ยผมก็เดินออกมาเนี่ยครับผมก็ไม่ได้เข้าใจว่าต้นไม้มันเข้าไม่ได้นะก็คือในฝันคือเราเดินเข้าไปเฉยอ่ะคือด้วยความรู้สึกเดินเข้าไปเฉยรู้อยู่แล้วว่าเราต้องเดินเข้าต้นไม้นี้ถูกไหมใช่ใช่มันเป็นอัตโนมัติอ่ะมีความเป็นไปได้ในความรู้สึกแบบนั้นได้นะว่าเราอาจจะเคยเป็นถ้าไม่ใช่เจ้าพระภูมิเจ้าที่เราอาจจะเป็นดวงวิญญาณดวงหนึ่งที่เคยอยู่ตรงนั้นก็ได้แล้วเราใช่ใช่เราดันระลึกได้ว่าเราอยู่ที่นั่นอะไรแบบนี้ใช่ครับก็ไม่รู้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมคุณฟังใช้วิจารณญาณใช้ดูแลพินิจเยอะๆก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story